ใครลงทุนหุ้นนอกนะครับจะต้องรู้เรื่องภาษีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายสั้นๆให้ฟังเงินได้จากการลงทุนในต่างประเทศทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยนะครับเงินปันผลกำไรจากการขายหลักทรัพย์นะครับจะต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยครับยกเว้นแต่ในปีภาษีนั้นคุณอยู่นอกประเทศไทยเกิน180วันหรือเงินได้เกิดขึ้นก่อนวันที่1มกราคม2567นะครับและยังไม่ได้นำกลับเข้าประเทศไทยก็ไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีครับผู้เสียภาษีจะต้องจดบันทึกไว้ว่าเงินส่วนใดเป็นเงินต้นนะครับเงินส่วนใดเป็นเงินได้ที่นำกลับเข้ามาเนื่องจากเงินต้นนะครับไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีครับแต่ในส่วนของเงินได้เมื่อนำกลับเข้ามาในประเทศไทยต้องคำนวณภาษีโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่นำกลับเข้ามาและนำรายได้ส่วนนั้นเข้ามาคำนวณภาษีในปีนั้นๆเช่นเราลงทุน500 US ดอลลาร์และได้กำไร100 US ดอลลาร์ในส่วนของเงินต้น500 US ดอลลาร์เนี่ยเราไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีครับแต่ในส่วนของกำไร100 US ดอลลาร์นะครับหากเรานำกลับมาณอัตราแลกเปลี่ยนที่36บาทดังนั้นเราต้องนำกำไรมูลค่า 3,600 บาทนะครับเข้ามารวมคำนวณภาษีในปีที่นำรายได้กลับเข้ามาครับสำหรับกรณีโอนกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศให้บุพการีผู้สืบสันดานผู้สมรสแล้วบุคคลเหล่านี้นำกลับเข้ามาประเทศไทยนะครับไม่ต้องนำเงินดังกล่าวมาคำนวณภาษีแต่มีข้อกำหนดว่าจะต้องไม่เกิน20ล้านบาทต่อปีครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับเป็นการปิดช่องโหว่ทางภาษีทำให้นักลงทุนนะครับจะต้องวางแผนการลงทุนและการรับรู้รายได้ในต่างประเทศอย่างรอบคอบมากขึ้นครับแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษีแต่เราควรจะคำนึงถึงโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจที่มีอยู่รอบโลกหรือที่ประเทศไทยไม่มีไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ AI Semiconductor หรือธุรกิจเกิดใหม่ซึ่งล้วนอยู่ในต่างประเทศทั้งสิ้นครับดังนั้นอย่าให้ภาษีนั้นเป็นกำแพงนะครับในการปิดกั้นโอกาสการลงทุนทั่วโลกของเราครับอยากลงทุนหุ้นต่างประเทศแล้วมองหาแอปดีๆนะครับต้องนี่เลยแอป InnovestX ดาวน์โหลดได้เลยครับวันนี้ผ่าน App Store Play Store และ Huawei App Gallery ครับ